สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องหน้าตัดของรูปเลขาคณิต3มิติเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยแค่น้องๆมีจินตนาการที่ล้ำเลิศนะคะน้องๆก็จะทำได้แต่สำหรับใครที่ไม่มีจินตนาการนะคะก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่ามาเรียนกับคุณครูดาวไงมาดูรูปแรกครูดาวจะมาให้น้องๆดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูความนิยามของมันก่อนว่ามันคืออะไรนะคะหน้าตัดของรูปเลขาคณิต3มิติเขาบอกว่าเมื่อใช้ระนาบนะคะตัดรูปเลขาคณิต3มิติจะได้หน้าตัดหรือว่าที่เรียกว่าเซกชันนั่นเองค่ะหรือภาพตัดบนระนาบรูปที่ได้จากการตัดจะเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดขึ้นอยู่กับแนวการตัดและชนิดของรูปเลขาคณิต3มิตินั้นค่ะโอ้โหบางทีน้องๆ อาจจะแบบนึกภาพไม่ออกนะคะพี่ดาวมีภาพมาให้น้องๆดูทะแดนแตงโมนั่นเองนะคะน้องๆลองนึกถึงแตงโมนะคะแตงโมก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมเขาบอกว่าตัดแตงโมตามแนวขนานกับพื้นราบนะคะถ้าเกิดแตงโมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถูกไหมตัดแนวขนานกับพื้นราบรูปที่ได้จะเป็นรูปอะไรคะน้องๆน้องๆเห็นเลยรูปนี้คือรูปอะไรวงรีนะมันคล้ายๆกับวงรีมันก็คือวงรีนั่นแหละมาดูวันนี้ครูดาวชอบกินแตงโมนะคะเลยเอาแตงโมมาฝากน้องๆหลายรูปเลยนะคะแล้วถ้าเกิดตัดแตงโมตามหน้าตัดหัวท้ายล่ะเมื่อกี้เราตัดแบบนี้ถูกไหมเมื่อกี้เราตัดแบบนี้รูปนี้นะคะเราจะตัดแบบนี้เลยชุบชุบชุบนะคะเราจะได้รูปที่ได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรน้องๆดูเป็นรูปวงกลมนั่นเองโอเคไหมวงกลมไม่ยากเลยเห็นไหมบอกแล้วเรื่องนี้ง่ายมากนะคะอ่ะมาดูน้องๆเคยเห็นไหมเขาบอกว่าตัดแตงโมจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรสองรูปแรกแตงโมของเราเนี่ยเป็นรูปแบบทรงกลมใช่ไหมแต่รูปนี้มันไม่ใช่ทรงกลมมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีจริงๆนะคะแตงโมทรงสี่เหลี่ยมนี้เป็นทางประเทศญี่ปุ่นเขาคิดค้นขึ้นมานะคะเพื่อให้มันแช่ตู้เย็นได้สะดวกนั่นเองรูปนี้ถ้าเกิดตัดตามแนวตั้งฉากกับแนวขนานน้องๆคิดว่ามันจะเป็นรูปอะไรตอบพี่ดาวมาสิมันจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะน้องๆ ไม่ว่าน้องๆจะตัดแบบนี้หรือตัดแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองโอเคไหมคะน้องๆมาดูทีนี้เรามาดูรูปทรงกระบอกบ้างนะคะรูปทรงกระบอกน้องๆเห็นรูปเนาะเขาบอกว่าตัดทรงกระบอกด้วยระนาบแนวขนานกับฐานฐานก็คืออย่างนี้ถูกไหมแนวขนานกับฐานน้องๆคะทรงกระบอกด้านตัดหน้าตัดอะข้างบนกับข้างล่างอะมันเป็นรูปวงกลมถูกไหมถ้าเกิดเราตัดตรงกลางปุ๊บให้มันขนานกับฐานมันก็จะต้องเป็นรูปวงกลมนั่นเองแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ตัดตามแนวขนานกับฐานล่ะเราตัดแบบเฉียงๆหน่อยนะคะเขาบอกว่าตัดทรงกระบอกด้วยระนาบแนวไม่ตั้งฉากค่ะและไม่ขนานกับฐานก็คือตัดแบบเฉียงๆนั่นเองตัดแบบเฉียงๆก็จะได้รูปเป็นรูปวงรีหน้าตัดจะเป็นรูปวงรีนะคะมาดูรูปนี้ค่ะเขาบอกว่าตัดทรงกระบอกด้วยระนาบแนวตั้งฉากกับฐานเป็นรูปทรงกระบอกแล้วก็ตัดฉึบลงมาจะได้เป็นรูปอะไรคะน้องๆรูปนี้นะคะจะได้เป็นรูปหน้าตัดจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะนี่น้องๆเห็นไหมนี่เลยสี่เหลี่ยมปึ๊บโอเคไหมคะมารูปทรงต่อไปคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะน้องๆใช้ระนาบตัดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตามแนวเส้นทแยงมุมตัดฉึบลงมาเลยนะคะตามแนวเส้นทแยงมุมนะคะเราจะได้รูปอะไรน้องๆดูรูปอะไรคะหน้าตัดจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะสี่เหลี่ยมทีนี้มาดูนะคะรูปนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันแต่น้องๆเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ตัดตามแนวขนานกับพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้ตัดตามแนวตั้งฉากแต่เขาตัดตรงมุมเลยนะคะตัดฉึบลงมาเลยนะคะก็จะได้ตรงนี้มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้ระนาบตัด
มุมของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะได้หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคอ่ะมาดูที่รูปทรงต่อไปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแต่ว่าใช้ระนาบตัดตามแนวเฉียงที่ไม่ตั้งฉากกับฐานค่ะน้องๆสังเกตดูนะอันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเสร็จแล้วเขาตัดโดยที่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมอยู่แบบอยู่ไม่ถึงกึ่งกลางน้องๆเห็นไหมอยู่ไม่ถึงกึ่งกลางแล้วก็ตัดลงไปจนถึงฐานแต่ว่าเป็นเส้นทแยงมุมเลยนะคะรูปที่ได้นะคะหน้าตัดจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะสี่เหลี่ยมคางหมูขอคุณหนูๆจงฟังทางนี้จำเสร็จการหาพื้นที่ได้หรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นที่อันนี้คือหน้าตัดนะคะทีนี้เขาบอกว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัดด้วยระนาบแนวตั้งฉากนะคะกับพื้นราบนี่เป็นรูปนี้แล้วก็ตัดฉึบลงมาก็จะได้เป็นรูปอะไรคะน้องๆดูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเช่นเดียวกันสี่เหลี่ยมคางหมูมาดูอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ว่าอันนี้เขาตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้นะคะจะได้เป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเฉยๆเลยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมโอเคไหมทีนี้มาดูรูปทรงถัดไปค่ะรูปทรงกรวยนะคะรูปทรงกรวยอ่ะพี่ดาวมีตัวอย่างมา3อันตัดขนานกับฐานนะคะตัดขนานกับฐานเลยรูปทรงกรวยฐานเนี่ยเป็นรูปวงกลมแต่ถ้าเกิดตัดขนานกับฐานเนี่ยก็เป็นรูปเดียวกันค่ะก็คือวงกลมหน้าตัดเป็นรูปวงกลมนะคะถ้าเกิดตัดไม่ขนานกับฐานและไม่ตั้งฉากกับฐานนะคะรูปที่ได้จะเป็นรูปวงรีวงรีและรูปทรงกรวยนะคะตัดตั้งฉากกับฐานโดยตัดผ่านจุดยอดมุมคือตรงนี้ตัดลงมาชื้บชื้บนะคะจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องหน้าตัดนะคะของรูปทรงเลขาคณิต3มิติไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้จินตนาการแต่ว่าครูดาวเนี่ยเชื่อมั่นว่าน้องๆเข้าใจค่ะยังไงเดี๋ยวครูดาวจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ